สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุยกินงานกินเจที่เยาวราชปี67งานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่2ถึง11ตุลาคมโดยร้านค้านะคะจะเริ่มขายงตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลา4ทุ่มค่ะโดยภายในงานนะคะมีร้านของกินอาหารเจมาออกเยอะมากๆซึ่งวันนี้นะคะแพรพากินตลอดเส้นทางเลยค่ะจะมีร้านอะไรบ้างต้องตามมาดูรีวิวนี้กันเลยวิธีการเดินทางนะคะวันนี้แพรขับรถยนต์มาค่ะมาที่ถนนเยาวราชนะคะไปจอดรถตรงบ้านลงไม้แถวแถวแยกหมอมี เขาจะมีที่ฝากรถชั่วโมงละ40หรือใครจะนั่ง MRT มาลงสถานีวัดบางกอแล้วเดินออกมาก็ได้ซึ่งร้านแรกที่แพมาจัดนะคะชื่อว่าร้านในกอปปาต้งโกวันนี้นะคะแพรจัดเป็นเซตโก2ตัวกับสังขยาสองถ้วยชุดละ65ของร้านนี้จะมีทางปลาต้งโกเกียวนะคะแล้วก็ซาลาเปาทอดซึ่งที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทอดร้อนๆเติมของกันตลอดเลยค่ะปลาต้งโกเกียวตัวใหญ่มากโดยในเซตนะคะแพได้เป็นสังขยาใบเตยมาคู่กับสังขยาชาไทยกินตอนร้อนดีงามมากค่ะทุกคนผิวข้างนอกมีความกรอบ ข้างในเหนียวนุ่มแล้วจากนั้นนะคะเรามาต่อที่ร้านอาอีหวานเย็นวันนี้แพร์จัดเป็นเชงทึงมีหวาน,นะคะ่ะซึ่งตัวมีหวานของเขานะคะไม่ได้มีส่วนผสมของไข่นะคะโดยเมนูเชงถึงมีหวานนะคะตัวเครื่องเขาก็จะมีทั้งน้ำลำไยนะคะน้ำตาลไซรแดงเส้นมีหวานแป้งโบกี้เฉากล้วยถั่วแดงแล้วก็ลูกเดือยแล้วเขาก็จะใส่น้ำแข็งใสมาให้นะคะรสชาติจะมีความหวานหอมๆเส้นบะหมี่จะมีความนุ่มๆกริบนิดๆอร่อยดีค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเราจะไปต่อกันที่ร้านกะลอจีคุณกาสของเจ้านี้นะคะกะลอจีชุดละ30 1ชุดได้1ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะที่ร้านเขาก็จะไปทอดแล้วก็จะมาคุกกับน้าตาลถั่วง,งาน,นะคะรสชาติตัวน้าตาลคุกก็จะมีความห,มหวานๆเค็มๆแล้วร้านเนี่ยเขาให้ถั่วกับงามาเยอะสุดๆเลยค่ะตัวกะลอจีข้างนอกนะคะผิวจะมีความกรอบข้างในจะมีความนุ่มๆหนึบๆเหมือนเรากินโมจิเลยค่ะทุกคนซึ่งที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทอดแป้งกะลอจีใหม่ๆนะคะตอนที่แพไปทานอีกได้มาแบบร้อนๆเลยค่ะแล้วเขาก็คือใส่ ถั่วใส่งาใส่น้ำตาลมาแน่นมากนะคะอันนี้ก็คือปริมาณ1นึ่งถ้วยที่ได้ค่ะผิวข้างนอกนะคะเขาจะกรอบข้างในจะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะไม่แข็งคะ่ะทุกคนส่วนถั่วงาคือมาแบบแน่นสุดๆจากนั้นนะคะเราเดินม,มาจาัดแคบหมูเจกันค่ะซึ่งเจ้านี้นะคะอยู่ติดก,กับร้านป้าต้งกโก้เลยค่ะแคบหมูถุงใหญ่ถุงละหนึ่งร้อยทำมาจากฟองเต้าหู้ผสมกับมีกึง่งและของร้านเนี่ยเขามีน้ำพริกเผากับน้ำพริกหนมด้วยนะคะกระปุกละหกสิบเท่ากันตัวแรกห้กินแบบทรงเครื่องตัวนี้จะมีความเผ็ดๆหน่อยค่ะกินปเปล่าๆได้สววอีกตันนนะคะคเป็แบบ ธรรมดาแนะนําให้กินคู่น้าพริกหนุ่มค่ะรสชาติจะออกเข้มข้นมีความออกเค็มนิดๆนะคะแล้วก็เผ็ดๆตัวแคบหมูเจนะคะเขาทอดออกมาได้กรอบดีค่ะไม่อมน้ํามันแล้วก็ไม่เหม็นหืนยิ่งกินคู่กับน้าพริกเผานะคะอันนี้ก็ดีค่ะมีความมันๆเพราะมีส่วนผสมของถั่วรสชาติออกเผ็ดหวานและจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจัดร้านซาปิงค่ะของเจ้าเนี้ยมีให้เลือกหลายแป้งหลายไส้อยู่ที่ชิ้นละ40บาทซึ่งวันนี้นะคะแพรจัดเป็นแป้งตัวใหม่มาค่ะปกติแป้งสีเหลืองเขาจะเป็นแป้งผสมกับมันเทศนะคะมันจะออกเหลืองๆแล้วก็ แคนน่จัดเป็นแป้งชาเขียวมาด้วยค่ะข้างในนะคะเป็นไส้ฟักทองกวนมาแบบเนื้อนเนียนเลยค่ะแป้งเขาจะมีความนุ่มๆุหนึบๆหน่อยนะคะพอฉีกออกมานะคะก็จะเจอไส้ข้างในอันนี้เป็นไส้เผือกค่ะจากนั้นนะคะเราเดินม,มาจัดก๋วยจับเจร้านเจ๊มหมวยกันค่ะก๋วยจับอยู่ที่ชามละหกสิบตัวเครื่องนะคะมีน้งเห็ดหอมฟองเต้าหู้มีกึง่งส่วนกระเทียมเจียวนะคะเขาไม่ได้ใส่แต่ใส่เป็นไชโป๊เจียวก,กรอบเข้ามาแทนค่ะทุกคนส่วนน้ำซุปนะคะเห็นสีเข้มข้นนะคะที่ร้านเขาเคี่ยวกับฟักค่ะตัวนี้จะมีคคววามวามมมหนเ็กลซึ่ง ตัวแพลว่ากินแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบเค็มบนโตเขาจะมีเครื่องปรุงให้ใส่นะคะถัดมานะคะเป็นร้านลุงชูข้าวห่อใบบัวค่ะวันนี้แพรจัดมาหนึงห่ออยู่ที่ห่อละห้ข้างในนะคะก็จะมีข้าวแปะก้วยลูกบัวเห็ดหอมและก็โปรตีนเกษตรเวลากินนะคะเขาจะมีน้าจิ้มซีฟู้ดมาให้ราดช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยคะ่ะกินแล้วรู้สึกเจริญอ,อาหารมากขึ้นค่ะทุกคนจากนั้นนะคะแพรเดินม,มาจัดหมูปละเตงเจค่ะของร้านเจอ้วนตอไทยจันนะคะซึ่งที่ร้านขาย2ขีด150ตัวสััมผสองขีคร้า,ายๆหมูเล่ทุกคน มันจะทํามาจากโปรตีนเกษตเผสมกับบุกรสชาติน้าซอสจะมีความหวานหวานมีเค็มตัดนิดๆเหมือนกินหมูหวานเลยค่ะแล้วเนื้อเขานะคะจะมีความเด้งหนบึบกินกับข้าวน่าจะดีค่ะ แล้วจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่ร้านหูฉลามมหาชนจัดเป็นกะเพาอป้าเจมาน,นะคะถ้วยละ60ของร้านเนี่ยเขาทำออกไม่เค็มมากนะคะแพรว่าค่อนข้างไปทางจืดค่ะถ้าใครชอบรสจัดนะคะลองใส่ผิดน้ำส้มแล้วก็เติมขึ้นฉ่ายหน้าร้านลงไปดูนะคะซึ่งตัวฟองเต้าหู้ข้างในจะออกนุ่มๆแล้วก็จะมีพวกเยื่อไผ่กับเห็ดหอมใส่มาด้วยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราไปต่อที่ร้านแม่เล็กหมีก่กระเฉดซึ่งของร้านเนี่ยแพรชอบผัดหมี่ซัวเขามากเลยค่ะจะมีความออกเค็มนิดๆน,นะคะกลมกล่อมดีแล้วก็โรยโปรตีนเกษตร,รทอดกรอบให้ข้างบนอยู่่่ททีกลลองะ60บา ตัวเส้นลูกออกมาได้นุ่มเด้งดีนะคะไม่เละมากค่ะร้านต่อมานะคะแพรเดินม,มาจัดบิงซูรสช่องวัดเจดค่ะร้านชื่อว่าบาย797ดาหมาล่าเฮานะคะอยู่ที่ถ้วยละห9พอสั่งเสร็จนะคะพี่เขาก็จะใส่เกล็ดน้ำแข็งที่เป็นรถน้ำกะทิใส่มาให้ค่ะมีความหวานนละมุนละมุนเหมาะกับอากาศร้อนๆสุดๆส่วนตัวเส้นนะคะก็คือรสช่องวัดเจดแบบถูกต้องค่ะเส้นนุ่มๆเด้งๆนะคะ และจากนั้นเราเดินไปจัดฮาหน้าเต้าหู้ทอดสั่งเป็นแบบไซส์เอสอยู่ที่49บาทซึ่งเต้าหู้ทอดร้านนี้นะคะมีทั้งรสสาหร่ายรสเห็ดหอมแล้วก็รสงาดำน้ำร่าเขาเจันหวานมีความอมเปรี้ยวนินดๆแล้วเต้าหู้ทอดเขานะคะกลิ่นขัวเบาอร่อยนะมีความกรอบข้างในเนื้อครีมๆหน่อยค่ะ ถัดมานะคะแพทย์เดินมาเจอร้านเจียงยิ้มของทอดค่ะสั่งเป็นกวงเจียงชายเท้ากับกวงเจียงเผือกอยู่ที่ชิ้นใหญ่ชิ้นละหกินะคะซึ่งที่ร้านเขาจะขายเป็นชิ้นๆค่ะซึ่งถ้าใครชอบกวงเจียงแบบไส้แน่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้เผือกหรือไส้ชายเท้านะแนะนําของร้านนี้เลยค่ะผิวข้างนอกจะไม่กรอบนะคะข้างในจะมีความแน่นแต่นุ่มนะคะ และจากนั้นเราไปต่อที่ร้านลูกชิ้นเจโกเอกสั่งเป็นลูกชิ้นเห็ดกับลูกชิ้นสาหร่ายอยู่ที่ไมลละ10บาทตัวน้ําจิ้มเขานะคะจะหวนานๆเพลเพลส่วนสัมผัสข,ของลูกชิ้นนะคะจะมีความเด้งค่ะส่วนตัวแพ้ชอบลูกชิ้นสาหร่ายนะคะจากนั้นนะคะเราเดินไปเจอร้านขนมจีนน้ายาเจค่ะชื่อขนมจีนน้ายาคุณอีฟอยู่ที่ชามละ60ซึ่งวันนี้นะคะแพ้จัดมาหนึ่งชามรสชาติเข้มข้นใกล้เคียงของจริงค่ะทํามาจากโปรตีนเกษตรผสมกับเห็ดมีความออกมันๆเผ็เพจากนั้นนะคะแพ้เดินมาเจอร้านขายกานาชายค่ะชร้้้าาาานนนนนกกิิเเพจีีมทง กง่ายนะคะใบปอแล้วก็ขิงดองถุงเล็ก0ถุงใหญ่1 0 0ร้อยตัวกง่ายก,กรอบๆนะคะกะนาช่ายออกนิ่มๆกินควบข้าวคือเหมาะมากๆค่ะจัดกับบ้านเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแพรเดินไปจัดเกี๊ยวทอดเจตลาดน้อยกันต่อของร้านนี้นะคะข้างในเขาจะเป็นไส้กะเพรผสมโปรตีนเกษตรแล้วก็จะมีแครลลอทและหน้าร้านนะคะก็จะทอดเติมของตลอดเลยค่ะแป้งข้างนอกนะคะจะมีความกรอบนะคะไม่แข็งแล้วไส้ข้างในนะคะจะมีรสชาติออกเผ็ดๆแล้วก็มีความเค็มหวานนิดๆค่ะซึ่งวันนี้แพรจัด เป็นชุดเล็กมากอยู่ที่ชุดละ40บาท เกี๊ยวทอดกรอบดูน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเขาจะมีน้าจิ้มมาให้ราดด้วยน้าจิ้มจะรสชาติออกหวานหวานเผ็ดๆนะคะเกี๊ยวทอดอร่อยมากแนะนําเลยค่ะทุกคนกินทุกปีถัดมานะคะเป็นร้านเจใหญ่หมี่เจกระทะเหลกร้าน,นี้แท้ก็กินประจําค่ะมากี่ปีก็กินทุกรอบแล้วคนก็เยอะตลอดนะคะหน้าร้านเขาจะผัดกันสดๆแบบนี้เลยค่ะมีทั้งหมด3เมนูนะคะตอนนี้มีทั้งหมี่กระเฉดเจผัดหมี่โซบะนะคะแล้วก็ผัดหมี่ฮ่องกงซึ่งหมี่กระเฉดนะคะอยู่ที่กล่องละเจสส่วนตัวโซบะ กับหมี่ฮ่องกงอยู่ที่กล่องละ60ค่ะจากที่ยืนต่อคิวนะคะจะเห็นบางคนโทรมาสั่งหรือมาสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วค่อยมารับนะคะเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวค่ะแต่ส่วนตัวนะคะแพ่ว่าทําออกมาได้รสชาติสมกับที่เรายืนรอค่ะทุกคนถ้ามีเวลานะคะซึ่งส่วนตัวแพชออหมีกะเฉดเจที่สุดเขาจะแยกผักกระเฉดใส่ให้ทีหลังนะคะมันจะทําให้ผักไม่ดําค่ะส่วนตัวเส้นนะคะมีความเหนียวนุ่มเมค้มข้นแบบพอดีเลยค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเรามาต่อกันที่ร้านมะม่วงนะ้ำปลาหวานเจร้านอยู่ข้างๆกันเลยอยู่ที่กล่องละ60ตัวน้ำปลาหวานนะคะใช้เป็นซีอิ J ๊วเจแทนแล้วก็โดยโปรตีนเกษตรกับกรอบให้ข้างบนรสชาติจะเค็มๆหมือนหวานและจากนั้นนะคะมาต่อที่ร้านตุ๊กตาบล่าแปะอันนี้เป็นสาขา2สาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้อยโดยตุ๊กตาของร้านนี้นะคะเริ่มต้นห่อละ50บาทค่ะและคิวก็คือยาวมากๆนะคะถ้าใครมีเวลาเหลือๆก็สามารถไปยืนต่อคิวกันได้ค่ะเพราะว่าพี่เขาจะถูกตุ๊กตาให้ดูแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แพ้ขออนุญ,ญาตเอาบรรยากาศการ ทำมาให้ดูนะคะจะสังเกตได้เลยว่าใช้แรงกับพลังเยอะมากค่ะกว่าจะได้กินนะคะขนมตุบ๊บต๊อบพอทุบจนถั่วกับน้ําตาลที่เคี้ยวเข้ากันแล้วนะคะเขาก็จะมารีดแล้วก็ห่อไส้ถ่วยส่งข้างในค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ครึงแล้วดึงยาวๆ จากนั้นก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะก่อนนําไปหอ่อซึ่งตุ๊กตาบารานนีนะคะถั่วแน่นมากรสชาติแวหวววะแบบพอดีนะคะหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะคะผิวเขาจะมีความกรอบตอนกัดก็คือล่วงกระจายเลยค่ะทุกคนไส้ถั่วเยอะจริงๆและข้างๆกันนะคะจะมีร้านขนมเปี๊ยะแบบคีบตักเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือชื่อว่าร้านง่วนหะเซงค่ะพวกขนมคอเป็ดขนมโกขยก็มีเสร็จแล้วนะคะเราไปต่อกัที่ร้านเจสซมจุ๋ยกล้วยซึ่งรอบนี้เขาขยับมาขายแถวหน้าโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะตัวจุ๋ยกล้วยนะคะอยู่ กล่องละห้านะคะตัวที่ราดจะเป็นไชโป๊วผสมเผ็ดหอมแล้วก็ใส่พริกไทยดาซึ่งตัวนี้นะคะจะมีความออกเค็มเค็มเมผ็ดเดแล้วตัวน้าราดนะคะจะเป็นซีวดดำกับพริกน้ําส้มพอกินรวมกันนะคะมันจะมีความแป้งนุ่มแล้วก็กลมกลม่อมอร่อยค่ะทุกคนแนะนําเลยถัดมานะคะเป็นร้านจี่ายข้าวหมูแดงนะคะวันนี้แพทย์สั่งเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบเจจานละหกสิบห้าซึ่งตัวนี้นะคะทำมาจากส่วนผสมของถั่วไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยค่ะน้ารา,าดรสชาติดีมากๆาค่ะทุกคนมีความกรมก่อบความหวานไม่เค็มมากส่วนข้าวนุ่มนะคะ ซึ่งส่วนตัวพาะว่าเนื้อสัมผัสค้ายของจริงเลยค่ะต่างแค่หมูกรอบไม่ได้หนังกรอบและจากนั้นนะคะเราไปต่อที่ร้านเฮ er ียจุ้ยขนมเปี๊ยปิ้งวันนี้นะคะแพาสั่งแบบกล่องรวม100ตัวนี้จะไม่มีน้ำมันผิวข้างนอกจะกรอบไส้ข้างในเนียนฉ่ำดีค่ะจากนั้นนะคะพาเดินไปจัดร้านเอนางบุญใบเตยสำเพงค่ะแก้วละ25ตัวนี้นะคะกลิ่นหอมใบเตยรสชาติหวานกำลังดีสดชื่นสุดๆค่ะและนอกจากที่รีวิวไปทั้งหมดนะคะในงานนะคะยังมีร้านอาหารเจร้านของกินร้านเครื่องดื่มอีกเพีีียยยยยบเลลนะคคท่่่่่่ังงงไไมมมด้้้ถาาาซึใรรรออ ที่อยากแนะนํานะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยเดี๋ยวรอบหน้าแพรจะตามไปชิมค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครชอบหรืออยากไปกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โพสต์นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ